ลิลลี่ควรจะไปหาอกดีแลนนะฉันว่ากลับกันมากกว่าคุณรู้ได้ยังไงเพราะว่าเธอเป็นสาวบ้านนอกเบนจามินและเขาเป็นเหมือนมนุษย์ต่างแดนจากในเมืองต่างแดนลูกผมเหรอค่ะนึกว่าคุณจะบอกว่าเขาเป็นเด็กงี่เง่าซะอีกฉันว่าโรซี่เหมือนกับเมียคุณและดีแลนคงเหมือนคุณคุณก็เลยเข้มงวดกับเขาอ่ะผมอยากบอกว่าคุณน่ารักมากเลยอย่าโกรธนะแต่ผมไม่ได้จีบคุณนะถ้าคุณจีบฉันโกรธแน่ดีฉันชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆมากกว่างั้นเราคิดเหมือนกันใช่เหรอถ้าฉันอยากจะจูบคุณคุณก็หนีไม่พ้นขอบคุณคิดว่านะผมก็กลัวอยู่เราคุยเรื่องอะไรกันนี่ก็ไม่รู้สิโอเคต้องทำอีกหลายอย่างเราทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะคะ